กลับมาพบกันใน AEC Biz Plus ค่ะเช่นเคยจาก Money 360ที่จะนำเอาธุรกิจหลากหลายนะคะมาตีแผ่ในหลากหลายแง่มุมให้คุณผู้ชมนี่ได้รู้จักมากยิ่งขึ้นเราแวะเวียนกันไปหลากหลายเรื่องราวนะคะเหมือนจะเป็นของกินเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับที่เข้ากับยุคสมัยไปน้ำดื่มแล้ววันนี้มาเจออาหารหนักๆกันบ้างนานๆที่เราจะออกมานะคะดูอาหารจานเดียวที่เป็นอะไรที่คนไทยชอบมากนะคะชอบตั้งแต่โบราณชอบจนถึงปัจจุบันแล้วก็คงจะชอบต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุด นั่นก็คือเมนูสุดฮิตข้าวขาหมูนั่นเองแต่ถ้าหากว่าจะพูดถึงข้าวขาหมูจะพูดถึงที่ไหนไม่ได้เลยนะคะนอกเหนือจากข้าวขาหมูบางรักซึ่งมีหลายเจ้าแต่ว่าเราจะพามาเจ้าต้นตำรับที่เขาเรียกกันว่าข้าวขาหมูตรอกสุงนี่แหละค่ะอยู่กับตัวจริงเสียงจริงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องให้พี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะพี่ชื่ออะไรคะดิฉันจิรวรรณสมศักดิ์ศรีค่ะเป็นเจ้าของร้านขาหมูตรอกสุงโดยพี่จิรวรรณนี่แหละเจ้านี่คือเริ่มมาดั้งเดิมเลยใช่ค่ะเริ่มมารู้สึกขายมา40กว่าปีแล้วค่ะ40กว่าปีตอนนั้นพี่จิรวรรณยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่ใช่ตอนนี้ก็ยังสาวอยู่เลยนะคะเริ่มต้นมานั่นคือรุ่นคุณพ่อหรือรุ่นพี่เป็นของสามีค่ะอ๋อค่ะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ของสามีก็ทำมาตั้งแต่รุ่นนั้นเลยใช่ค่ะเราก็ทำมาเรื่อยๆใช่ต่อยอดมาเมื่อสักครู่ก็แอบถามนะเพราะว่าจริงขาหมูแถวนี้มีหลายเจ้าเราก็ถามพี่เขาว่าทำไมมันตอกซุงอะฮะพี่เจ๊ก็ตอบมาเอาคำเดียวเก็ตเลยว่าก็มันอยู่ซอยตอกซุงใช่แต่ทำไมมันถึงยังเป็นที่รู้จักแล้วก็ยังเป็นที่พูดถึงว่าเออมันเป็นเจ้าต้นตำรับขาหมูต้องมาที่นี่คงจะเป็นเพราะว่าเราขายมานานแล้วก็รสชาติเราก็ไม่เปลี่ยนคือรสชาติเรายังคงเดิมอะฮะลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆคือมันรสชาติมันติดปากลูกค้าแล้วค่ะค่ะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นก็จะปากต่อปากแล้วจริงๆคือคนไทยชอบข้าวขาหมูลูกก็เลยไม่ออกบอกข้าวขาหมูมาเลยกินไปถึงเย็นถึงค่ำนะคะมันก็เป็นอะไรที่อยู่คนไทยนะแต่ทีนี้เนี่ยในความที่คนไทยชอบอะไรแบบนี้ด้วยราคาด้วยอะไรที่อยู่ท้องคนไทยชอบแต่ว่าบางครั้งการขึ้นลงของราคาหมูในตลาดมันก็ดูแล้วเป็นอุปสรรคเหมือนกันเพราะข่าวออกทีคนก็คิดแล้วเราไปซื้อข้าวขาหมูอย่างนี้จะมีการปรับราคาขึ้นไหมคะใช่ค่ะก็มีขึ้นบ้างค่ะถ้าราคาวัตถุดิบขึ้นมากๆเราก็ต้องขึ้นบ้างค่ะเขาขึ้นปุ๊บเรามีลงไหมคะถ้าราคาวัตถุดิบลงเราก็ลงค่ะถ้าลงวัตถุดิบใช่ค่ะเพราะว่าหลายที่หลายธุรกิจเขาขึ้นแล้วเขาไม่ลงคือเราขึ้นไปค้างใช่ค่ะส่วนมากเขาขึ้นแล้วไม่ลงแต่ของเราคิดว่าเราเอาใจลูกค้าดีกว่าคือเราก็ไม่อยากขึ้นนะถ้าของเราก็ไม่ชอบให้ของขึ้นเราก็ไม่อยากขึ้นกับลูกค้าถ้าพูดถึงเมนูในร้านแน่นอนหนักสุดคือข้าวขาหมูเด่นสุดชัดเจนมากจะขายอยู่ที่ราคาประมาณไหนคะลาดข้าวจานหนึ่ง40 บาทค่ะธรรมดาค่ะธรรมดา40 บาทพิเศษก็50-60แล้วแต่ลูกค้าสั่งแต่ได้ด้วยนะคะเอาหนังเอาเนื้ออะไรก็บอกได้ได้ค่ะนะคะมันอ้วนไหมคะข้าวขาหมูไปถามพี่ตอบไม่ถูกดูคนขายมันก็น่าจะไอ้นี่เหมือนกันนิดหน่อยนะถ้าทานแล้วไม่เอาออกก็อ้วนนะแต่จริงๆอ่ะคือถ้าเราไม่นับตัวมันนะคะเอาเนื้อหมูถ้าเนื้อล้วนจะไม่อ้วนมันคือข้าวหนึ่งจานแต่ถ้าเนื้อล้วนจะไม่อร่อยมันต้องมีหนังด้วยต้องมีไข่ด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะเพื่อที่จะครบเครื่องไส้มีอะไรด้วยข้าวขาหมูมีไส้ด้วยอ๋อต้องมีเครื่องในนั่นน่ะสิพูดถึงเครื่องในของเรานี่สดใหม่ยังไงแค่ไหนก็มาพร้อมกับหมูเลยใช่ไหมเราทำทุกวันเลยค่ะสุภาพสตรีก็อย่าละเลยการบริโภคเครื่องในสำคัญนะคะแต่ว่าคนบางคนก็อาจจะนึกว่าอยากกินเครื่องในอ่ะแต่ทำยังไงให้ไม่มีกลิ่นเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันมาขาหมูตรอกทรงจัดการกับพวกเครื่องในยังไงบ้างคะก็เราต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ลวกน้ำเกลือลวกน้ำเกลือแล้วจะใส่ใบเตยด้วยค่ะคือใบเตยเนี่ยมันจะช่วยให้ดับกลิ่นนะคะใส่ใบเตยลงไปด้วยลงไปต้มคือพยายามให้กลิ่นมันน้อยที่สุดค่ะเทคนิคนี้เนี่ยเป็นของเราไหมคะหรือเราก็คือพักรับจำที่อื่นก็มีใช้เหมือนกันคือเมื่อก่อนไม่ได้ใส่เมื่อก่อนใส่แต่เกลือทีนี้เห็นในรถแท็กซี่ค่ะเขาบอกว่าใส่ใบเตยแล้วมันช่วยดับกลิ่นแล้วก็เลยเอาใบเตยมาใส่ค่ะมันก็ช่วยได้เหมือนกันนั่งแท็กซี่มันก็มีประโยชน์อย่างเงี้ยนะเปิดนั่นเปิดนี่เราก็ได้ยินได้ฟังเอาใบเตยนะคะผสมน้ำแล้วก็ใส่เกลือใช่ไหมคะแล้วก็แช่เครื่องในล้างแต่ระหว่างที่ต้มค่ะต้มเราใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยใส่ไปด้วยกันเวลาจะเอาออกก็เอาใบเตยออกเอาใบเตยออกใช่แล้วเวลาล้างไส้เราก็แต่ไส้ขึ้นมาก็
ลิ่นของใบเตยทำให้กลิ่นเครื่องในหายใช่ค่ะแต่ว่ากลิ่นของใบเตยไม่ได้ทำให้เครื่องในติดกลิ่นไปจนทานข้าวแล้วรสชาติแปลกไม่ใช่อ๋อไม่ค่ะไม่อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะก็พี่เขาก็ใจดีนะกล้าเปิดเผยให้ฟังด้วยจริงๆอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเคล็ดลับส่วนตัวนะคะพูดถึงแต่มันก็เป็นอะไรที่คนแบบค่อนข้างจะพูดถึงแล้วก็ถึงในเรื่องของรสชาติคุณภาพอย่างเมื่อกี้ที่พี่จิรวรรณบอกว่าข้าวขาหมูบางครั้งอาจต้องขึ้นราคาถ้าต้นทุนไต่สูงมากแต่ก็มีการปรับราคาลงถ้าหากต้นทุนลดลงแต่ในแง่ปริมาณคงที่ไว้ปริมาณคงที่ค่ะคงที่ใน turn over วันต่อวันขายได้สักกี่จานคะเนี่ยอยากรู้ตรงนี้ค่ะนับเป็นขาดีกว่าขาก็ประมาณวันหนึ่งประมาณน่าจะประมาณ 30-40 ขาต่อวัน 30-40 ขาต่อวันขาหนึ่งได้หลายจานด้วยขาหนึ่งก็ได้ประมาณ10กว่าจานโอ้10กว่าจานวันบางคนก็ไม่ทานแล้วต้องมีแบบเกือบ100จานนะค่ะใช่ไหมคะค่ะน่าจะประมาณนั้นขั้นต่ำบางวันอาจจะมากกว่านี้ใช่ค่ะเวลาที่เป็นแบบโอ้พีคทามมากคนมาทานเยอะสุดช่วงไหนคะช่วงเที่ยงอะเที่ยงตรงช่วงเที่ยงถึงบ่ายเนี่ยคนเยอะนั่นไงไม่มีเวลาให้เราเลยตอนเที่ยงคนออฟฟิศนะคนออฟฟิศมาทานกันค่ะต้องมาสัมภาษณ์ตอนบ่ายนะใช่ค่ะคนพอจะเข้าทำงานแล้วถึงได้มีโอกาสพูดคุยกันนะคะแล้วลักษณะของตัวน้ำพะโล้นี่ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของข้าวขาหมูเรามีวิธีการทำยังไงฮะขาหมูเนี่ยใส่อะไรบ้างคือถ้าเคี่ยวนานๆเนี่ยน้ำมันจะข้นค่ะถ้าเราพอต้มเดือดใช่ไหมฮะพอต้มเดือดแล้วเราหลีแก๊สค่อยๆแล้วก็เคี่ยวนานๆเนี่ยเคี่ยวนานๆเนี่ยแล้วมันน้ำมันจะข้นยิ่งคากินี่ยิ่งข้นเพราะมันจะมีเอ็นค่ะค่ะยิ่งถ้ามันมีเอ็นเนี่ยยิ่งเคี่ยวนานน้ำมันจะข้นอ๋อค่ะแต่ถ้าคนเข้ามาถึงก็อยากจะกินคากิกันซะเยอะแล้วล่ะใช่ค่ะใจอย่างนั้นแต่คากิของไม่ค่อยพอให้ลูกค้าของมันน้อยเพราะมันอันเล็กค่ะเพราะขาหนึ่งเนี่ยมันจะมีขาหมูแล้วก็คากิซึ่งอันนิดเดียวแต่ขาหมูมันอันใหญ่มันก็เลยไม่พอให้ลูกค้าคิดราคาต้องต่างกันไหมคะถ้ามีคากิด้วยอ๋อคากิที่ขายเป็นอันค่ะอ๋อค่ะขายเป็นอันละ60ค่ะก็ไม่รวมกับข้าวนะแยกกันไหมคะอันละ60ถ้าราดข้าวก็40แต่ว่าไม่ได้ใส่ทั้งอันใส่แค่ครึ่งอันบังเอิญว่าเราก็ไม่ได้ชำนาญขาหมูมากรับประทานบ้างเป็นครั้งเป็นคราวะนะคะแต่ว่าก็ถูกใจทุกครั้งที่รับประทานด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ในสิ่งที่เราจะเพิ่มได้หรือว่าเป็นการรักษาในแง่ของคุณภาพเราคิดว่าเรามีส่วนนี้ให้ลูกค้าอะไรบ้างคะคือหมูเนี่ยต้องสดต้องสดทุกวันเห็นใช้หมูอนามัยแพงๆของห้าของเบทาโกทำไมเราถึงตัดสินใจใช้หมูที่ราคาของเขาคุณภาพเขาดีค่ะจริงๆเลยใช่ไหมใช่คุณภาพเขาดีที่อื่นอาจจะไม่ได้ใช้หมูเมื่อก่อนนี่เราใช้ตามเขียงค่ะรับตังเขียงหมูเนี่ยซึ่งเขาตัดเนี่ยเนื้อหายไปหมดเลยฉลับเนื้อหายไปหมดเลยแต่ของเบทาโกนี่เขาตัดแบบเต็มๆเลยค่ะเต็มๆเลยซึ่งเป็นเนื้อเป็นก้อนๆเลยก็คือปริมาณกับราคาเราแฮปปี้กว่าใช่ค่ะใช่ราคาเขาก็คิดเราไม่แพงมากเพราะว่าเรารับเขาประจำแล้วรับเขาปริมาณที่เยอะพอสมควรเขาก็คิดราคาพิเศษให้เขากล้าใช้ของดีใช่กล้าใช้ของดีแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้ค่อนข้างจะถูกใจคนกินด้วยค่ะค่ะบางคนซื้อเป็นขาเนี่ยซึ่งว่าถ้าใช้เอกตามเขียงเนี่ยนะฮะมันเนื้อมันหายไปหมดแล้วลูกค้าก็บอกเอาเนื้อไปไหนหมดก็เราก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงใช่ไหมเขาใช้อันนี้แล้วโอ้เนื้อเป็นก้อนๆเลยลูกค้าก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้ลูกค้าก็แฮปปี้ก็เลยใช้อันนี้ดีกว่าอ๋อนะคะมีเรารับไปทำที่ไหนไหมสมมติถ้าเขาจัดงานมีให้ไปตั้งซุ้มขามีค่ะมีซึ่งเราก็รับไหมคะมีรับออกงานนอกสถานที่ค่ะรู้สึกว่าตรงนั้นทำรายได้ได้ดีไหมคะก็ดีค่ะขายปลีกย่อยดีกว่าขายคือขายหน้าร้านเนี่ยมันบางวันก็ขายดีบางวันก็ขายไม่ดีแต่ถ้าเรารับข้างนอกด้วยเนี่ย อย่างเขาเหมาไป200 300บางคน400 500อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลาแค่ 3-4 ชั่วโมงเองโอ้ก็ได้กว่ารายได้ชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราวใช่ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราเห็นข้าวขาหมูเราเห็นบุคลากรเราต้องถามถึงนิดนึงมันต้องมีคนเสิร์ฟอาหารต้องมีลูกมือช่วยทำตรงนี้ค่ะวิธีการบริหารจัดการทำยังไงคะแรงงานช่วงนี้เป็นปัญหาแค่ไหนใช่ค่ะมีปัญหาช่วงนี้มีปัญหาคือคนงานหายากแล้วก็ยิ่งช่วงนั้นที่ว่าค่าแรงต้องไม่ต่ำกว่า300ซึ่งว่าตอนนี้ก็ต้องคือคนงานเข้ามาเนี่ยก็ต้องให้เขาวันละ300อย่างต่ำให้เป็นรายวัน
ให้เป็นรายเดือนค่ะอ๋อรายเดือนรายวัน300เดือนนึงก็ต้อง 9,000 ค่ะมันก็มีปัญหาทำให้เราต้นทุนเราสูงขึ้นต้นทุนเราสูงขึ้นแล้วไหนจะหายากอีกใช่แล้วหายากด้วยต้องมีสักกี่คนถึงจะเพียงพอต่อการเสิร์ฟคะอย่างที่นี่ก็มีคนสับคนนึงคนอยู่หน้าร้านคอยตักน้ำใส่ถุงคนนึงแล้วก็คนเสิร์ฟคนล้างจานก็ประมาณ4คนนะที่นี่ใช่ประมาณ4คนอ๋อนะแล้วก็ต้องรับผิดชอบเรื่องแรงงานต้องดูแลเขาไปด้วยใช่ค่ะคิดว่ามันเหนื่อยไหมคะกับการที่หนึ่งเราต้องมีภาระด้วยกับยอดขายที่แต่ละวันมันอาจจะบางช่วงบางเวลามันก็ดีบางช่วงมันอยากจะไม่ดีเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะจัดการมันก็หนักอยู่ฮะตอนภาวะอย่างนี้มันก็หนักอยู่คือมันก็พออยู่ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้เนี่ยค้าขายเนี่ยกำไรดีแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไม่เหมือนเมื่อก่อนคือซึ่งว่าเราก็ต้องยอมรับกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะมันก็แปลกนะคะคือค้าขายคนก็ยังต้องออกมาทำงานนอกบ้านมื้อเที่ยงมื้อเย็นคุณก็ยังต้องรับประทานอาหารแต่ยอดขายมันกลับไม่แน่นอนมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนขายเยอะคนขายเยอะแล้วคนก็กระจายกันออกไปเข้าใจค่ะมาถึงตรงนี้เราคงต้องพยายามเรียกจุดเด่นของเรากลับมาค่ะนะว่าเราจะพยายามรักษาคุณภาพแล้วเรียบร้อยเมื่อสักครู่ถัดไปค่ะวิธีการของเราที่เราจะเหมือนตรึงแล้วดึงลูกค้าให้กลับมาเนี่ยเพราะว่ามันจำเป็นนะคะเพราะคู่แข่งมากขึ้นพี่คิดว่าจะทำยังไงดีคะคือเราก็เน้นเรื่องคุณภาพความสะอาดและด้านบริการต้องเน้นมากๆเลยเน้นด้านบริการใช่ต้องคือเราต้องออกคืออย่างเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะฮะเราไม่ต้องก็ได้เราเก็บเงินอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้เราต้องออกมาบริการลูกค้าเองเพราะว่าคนก็อยากเห็นอาเจ้อ่ะคนมาคืออยากเห็นอาเจ้ยังไงเจ้าของก็บริการดีกว่าข้าวขาหมูเนี่ยกับความเป็นไปในอนาคตของมันเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมคะหน้าตาเดิมๆมันอย่างนี้แล้วหน้าตาปัจจุบันมันแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะต้องไปยังไงบ้างคะมันถึงจะทำให้เหมือนเมนูนี้อมตะตลอดกาลขาหมูเนี่ยนะฮะคือถ้าขายนานๆจานเนี่ยไม่เวิร์กอ่ะเพราะว่ามันยิ่งต้มมันจะยิ่งหดลงไปเรื่อยๆหดลงไปเรื่อยแล้วมันไม่น่าทานมันดำๆอันนี้ต้องขายเร็วขายเร็วต้องขายแบบคนมุงเยอะๆเลยโซ่ อย่างที่เซ็นทรัลชิดลมก็เคยเรียกไปจานหนึ่งเนี่ยร่วมร้อยอ่ะข้าวขาหมูจานหนึ่งร่วมร้อยเราก็มาคิดแล้วว่าถ้าอย่างนั้นมันคงจะนานๆจานมันดูแล้วไม่เวิร์กของเรานี่ต้องขายเร็วแล้วก็ต้องขายราคาถูกหน่อยแต่ว่าต้องออกของต้องออกเร็วค่ะออกเร็วใช่ไม่งั้นหมูหดแล้วก็ดำด้วยไม่น่าทานนี่เป็นเทคนิคอย่างนึงนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่เราอาจจะเห็นขาหมูกรอบซุงเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าขึ้นที่ไหนแบบโดดเด่นชัดเจนนี่ก็เป็นประเด็นนึงเพราะเหมือนทำเองอะค่ะโฮมเมดแล้วก็จะไปแบบว่าทำหลายๆรอบมันก็ไม่ไหวใช่ไหมคะช่องทางที่คนจะมารู้จักขาหมูกรอบซุงอะเดินมาตรงไหนได้บ้างคะสังเกตง่ายๆคืออยู่ตรงข้ามโรบินสันบางรักนะฮะตอนนี้ปรับปรุงแล้วซอยตรงข้ามแล้วก็เข้าซอยมาปากซอยจะมีเซเว่นนะแล้วก็เดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาประมาณน่าจะ200เมตรนะคะค่ะ200เมตรร้านอยู่ซ้ายมือเข้ามาดูได้เลยค่ะถ้าหากว่าคนอยากจะจัดงานอยากจะได้ซุ้มคากิจากขาหมูตรอกซุงบอกเบอร์โทรศัพท์ให้เขามาติดต่อยังไงดีคะเบอร์ที่ติดต่อก็022354930หรือเบอร์มือถือนะคะ086-788-7602ถ้ามีจัดงานนะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะ2เบอร์นี้นี่คือเรื่องราวของขาหมูตรอกซุงนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่โอ้อมตะมากรับประทานได้นะทุกเพศทุกวัยทุกครัวเรือนแล้วก็อยากให้ลองมาชิมร้านดั้งเดิมนะเพื่อที่ว่าจะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยซึ่งเราพยายามจะซอกแซกไปในหลากหลายสาขาอาชีพอยู่แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่มากค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของ AAC Biz Plus นะคะกับมุมมองแปลกๆแตกต่างกันในทุกๆเรื่องทุกๆตอนค่ะกลับไปติดตามกันต่อกับ Money 360ค่ะ